มันแน่นอกอ่ะยกออกอ่ะแหมเพลงนี้ไม่ใช่แน่นอนครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้นะครับกลุ่มนักร้องเพลงแนวตื้นๆแล้วก็เต้นกวนๆนะฮะเขาก็พร้อมกับเราแล้วนะครับกับวง T21กับเพลงชัยโต้องกลัวไรยิ่งคิดว่ากลัวก็ยิ่งต้องไปเส้นทางไม่ใช่เส้นชัยแต่เส้นชัยอยู่ในเส้นทางคิดแล้วทำก็คงทำได้ไม่ยากยิ่งคิดมากเรื่องก็เรื่องยิ่งมากจะตกที่นั่งลำบากเราก็ยืนขึ้นมันก็ได้ทองที่อยากมีอยากได้รักที่ดีอยากโดนใช้ให้ทองทองจริงอยากมีอยากได้อยากมีอยากได้อยากมีอยากได้เกรดดีๆอยากมีอยากได้อุ๊บซุปเปอร์อยากโดนใช้ให้ร้อยล้านวิวอยากมีอยากได้อยากมีอยากได้อยากมีอยากได้แล้วก็ให้เป็นครูนะทำให้เป็นอาจารย์นะอย่างนี้นะเรียนนานะอาจถึงขนาดที่การเพราะหมายของฉันคือเธอเพราะหมายของเธอคือใครล่ะเพราะเล็กหรือว่าเพราะใหญ่จะขอให้ได้ดังใจชัยโยไงชัยโยชัยโยคุณกวินครับผมทีเจ
ี้ใส่หมวกไงนะแล้วก็ป๊อปปี้ครับผมนี่เราเริ่มที่ใครก่อนเราเริ่มที่กวินก่อนดีกว่ามั้ยกวินก่อนนี่ๆเราถามเรื่องเบาๆซับซ้อนแต่เรื่องโบวี่นิดนึงดีกว่านะซับซ้อนไปแล้วเออนะมันคือหลายคนสงสัยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยข่าวแอบกิ๊กกับโบวี่เนี่ยแต่ก็ออกมาแก้ข่าวให้กันว่าไม่ได้คบเนี่ยนะแต่ว่าคนในรูปเนี่ยแค่เป็นคนหน้าคล้ายมันโอเคเลยยังไงมันไม่เห็นหน้าด้วยซ้ำอ่ะแล้วใช่โบวี่มั้ยไม่ใช่ครับแฟนเนาะนี่แฟนไม่ใช่แน่นอนคนนี้เป็นแฟนเก่าผมแฟนเก่าแฟนเก่าอ๋อแฟนเก่าจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวข้องอันนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ถอดเสื้อแต่ก่อนนะถ้าไม่กวินภาพต่างๆไม่เคยใส่เสื้อผ้าเลยเพราะอะไรไม่มีตังค์ซื้อเสื้อหรือไงไม่มีครับผมชอบโชว์เลยชอบโชว์ดีที่ชอบมันสวยงามมันสวยงามหนูต้องถามอย่างนี้ว่าสรุปแล้วคนนั้นจะคิดจะจีบโบวี่ป่ะทำไมมันมีข่าวมาได้ไงก็ผมว่าหน้าคล้ายเฉยๆครับผมกับโบวี่ก็รู้จักกันอยู่แล้วใช่เขาก็เคยไปเที่ยวด้วยกันเคยไปกินข้าวด้วยกันแต่ไม่เคยไปแบบ2คนนะครับผมเขาเป็นเพื่อนกันแอปหรือเปล่าก็ไม่รู้แอปหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้แอปกันเยอะเหลือเกินแอปแล้วแอปแล้วแสดงว่าคือไม่ใช่ครับผมโอเคงั้นมาถามทีเจบ้างครับผมกับเพลงแน่นอกแต่งเนื้อร้องแต่งทำนองใช่ไหมคะแต่งเรียบเรียงครับเรียบเรียงดนตรีทำดนตรีครับทำดนตรีใช้โทรศัพท์ขนาดนั้นดังมากคิดจะเอาดีทางด้านเบื้องหลังไหมคะก็ทำอยู่ครับช่วงนี้ก็แต่งเพลงให้คนอื่นอยู่ครับแต่งเพลงที่ก่อนหน้านี้ที่เราได้ยินมาว่าตัด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 อันนี้คุณเป็นคนแต่งใช่ครับอ๋อแล้วเวลาแต่งต้องใช้เวลาเมาหรือเปล่าเมาหรือเปล่าไม่จำเป็นหนูต้องเมาแล้วถึงแต่งได้หรือเปล่าไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเพราะเห็นสักเยอะๆพี่ก็นึกว่าเมาทั้งวันแล้วก็แต่งเพลงชัยโยนี่ใครแต่งชัยโยชัยโยนี่ผมก็ทำดนตรีเหมือนกันครับอ๋อเหรอครับผมแต่นี่เขาสักเยอะจริงนะดูมือก็ใช่ไงก็ใช่ไงขอดูส่งมือได้ไหมอ่ะขอดูส่งมืออย่างเลยครับขอเดี๋ยวโทษนะครับนี่คุณผู้ชมนี่ this is อะไร art art ครับ art นะฮะดูมือนี่หนูสักเยอะมากหนูสักไปถึงอวัยวะตรงไหนอะลุงทั้งตัวครับตรงไหนเขาว่าทั้งตัวเนี่ยตรงบอดี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างตรงนั้นเนี่ยสักอันมากครับไม่ครับพิธีกรตื่นมาคุยก็สักเจมอนเนี่ยสักอะไรวะสักปลาไหลไว้ข้างหลังไงใกล้ๆลุงไงปลาไหลเลยสักอาจารย์อะอย่าเถียงการทำงานก่อนแต่ผมว่ามีคนหนึ่งที่เก่งกว่านี้นี่กวินครับผมกวินนี่ทำซิกเกอร์ในไลน์ขายเองด้วยบอสอ๋อเหรอแต่เขาทำเองประกอบไหมครับเดี๋ยวขอดูหน่อยดีกว่าเช้าวันนี้นะเป็นซิกเกอร์แนวไหนอะไรยังไงซิกเกอร์การ์ตูนใช่ไหมฟีดแบ็กเป็นไงฮะฟีดแบ็กเป็นยังไงก็ดีครับผมแฟนคลับเขาก็ช่วยกันซื้อแล้วก็เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยชื่อว่าอะไรผมไปซื้อ Animal Party Animal Party ครับผมใช่ครับผมจริงๆอยากรู้เหมือนกันนะว่ากระบวนการในการส่งสติ๊กเกอร์ไปทางไลน์เนี่ยเขาทำเหมือนยังไงผมมดดำเหมือนแจ็คจะทำบ้างในอนาคตคือจริงๆเราก็ดีไซน์รูปขึ้นมาก่อนนะครับผมต้องมีประมาณ42น้องเป้ากวีน้องเป้าแตกพี่จะอุ้ยอย่าดูใกล้พี่เป้าแตกเองทำไมโอเคแล้วแล้วก็พอมี42ภาพมันจะมีตัวเมนอิมเมจแล้วก็แท็บนะครับผมแล้วก็ต้องส่งเข้าไปให้เขารีวิวสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือสมัคร PayPal ครับพอสมัคร PayPal เสร็จเราก็ต้องส่งอย.จากเมืองไทยไปญี่ปุ่นครับผมอย.เหรอใช่ครับผมเป็นแท็กซ์ไม่ใช่ครับเพราะว่าสมมติเราขายอันนึงรายก็เอาไป 50% นะครับผมจากรายได้ที่เราได้แล้วที่ขายได้เยอะยังก็ขายได้เรื่อยๆครับผมไม่ถือว่าเยอะอันนี้ถือว่าเป็นอันแรกของกวินแต่กวินจะทำมาเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ขายให้มันดีขึ้นใช่ครับแล้วมันจริงมั้ยคะที่เราต้องจ่ายเงินเป็นล้านเลยที่จะเข้าไปในไลน์อย่างเงี้ยอันนี้ผมก็มีคนพูดมาให้ผมฟังด้วยนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่มีอะไรที่เป็นอย่างงี้เลยนะครับเขาบอกว่าคุณลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่นอกจากค่าวาดนะคุณตอนคุณสมัครเนี่ยคุณจ่ายเท่าไหร่ประมาณเยอะสุดที่ผมจ่ายไปนะครับผมไม่ได้หมดกับค่าที่สมัครนะครับผมหมดกับค่าที่จ้างคนมาวาดอะครับอันนั้นเป็นสักแสนป่ะครับโทษทีไม่ถึงครับผมหลักหมื่นครับหมื่นเดียวแต่ก่อนแต่ค่าสมัครเข้าไปในไลน์เพื่อขายเนี่ยเท่าไหร่ฮะค่าสมัครก็ฟรีครับผมแต่ว่าค่าแท็กซ์ทีหลังเนี่ยผมยังไม่รู้เหมือนกันเพราะผมก็เพิ่งเริ่มทำเพราะว่าถ้าสมมุติคนอื่นเนี่ยครับ16รูป1เดือนเนี่ย3ล้านนะฮะถูกต้องฮะคือต้องเสียให้กับทางไลน์อ่ะเหรอเสียให้ทางไลน์อ่ะหมายถึงว่าสติ๊กเกอร์สมมุติที่อยากจะแบบเพ้อๆว่าที่อยากจะเอารูปตัวเองลงในไลน์16รูปแล้วคุณอยู่ได้1เดือน3ล้านนี่ก็อย่างชมพู่อรยาเนี่ยที่เขาอันนั้นเขาจ้างอันนั้นเขาจ้างพ่อผลิตภัณฑ์ตัวไหนอันนั้นอันนี้เขาคงจ้างชมพู่แล้วก็ให้มันอ๋อคนนู้นชมลงทุนเองทำเองไม่ต้องพูดอย่างเงี้ยให้ฝากผลงานไลน์หน่อยดีกว่าให้เพชรป๊อปปี้หน่อยดีกว่าสาวสวยผลงานไลน์ก็
ขอฝากซิงเกิลล่าสุดของพวกเราแล้วนะคะที่มาโชว์วันนี้นะคะชื่อเพลงชัยโย Cheers นะคะก็มิวสิกวิดีโอออกแล้วก็อยากให้ถึง100ล้านวิวอีกสักเพลงนึงนะคะใครช่วยเข้าไปดู YouTube ด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากคอนเสิร์ตนะคะ DVD คอนเสิร์ต Kamikaze Dance Pyramid คอนเสิร์ตของพวกเราวางแผนวันนี้วันแรกค่ะอ๋อวันแรกเลยใช่ค่ะเขาบอกสนุกเหลือเกินคอนเสิร์ตนี้ใช่ค่ะใครที่พลาดก็ต้องลองไปหาดูนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะถ้าคุณผู้ชมนะครับตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันนะครับแค่กดปุ่ม Subscribe นะครับผมตรงนี้เลยนะฮะคุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าครับ